เอาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของกรณีคุณหงหรือว่าคุณเค้กซึ่งเลี้ยงสุนัขพิษบู6ตัวไว้ในคอนโดมิเนียมนะครับคือสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาจริงๆฮะตอนแรกคนก็รุมตำหนิเธอว่าเอ๊ะเธอมาเลี้ยงแบบนี้เนี่ยเป็นการที่ไม่เคารพคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นในคอนโดมิเนียมแต่ตอนหลังกลายเป็นว่ากระแสสังคมกลับไปโจมตีนิติบุคคลคอนโดมิเนียมว่ากดดันอีกฝ่ายมากจนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฟังทางมุมของนิติบุคคลกันนะฮะคือกรณีของคุณหงหรือคุณเค้กสาวคนนี้ฮะวัย40ปีเนี่ยเลี้ยงน้องหมาไว้6ตัวผมจำชื่อได้ตัวหนึ่งแม่นเลยเรียกบ่อยมากคือสุริยะมีปาริดาด้วยสุริยะคือตัวเข้าใจน่าจะเป็นตัวซ้ายนะฮะที่เรียกบ่อยๆนี่ชื่อนี่สุริยะจะสีน้ำตาลนะคะใช่ฮะตั้งชื่อแบบเหมือนชื่อคนละฮะนิรดาปาริดาภาริดาภูริดาสิงหาสุริยะขาดลินลดาอย่างเดียวเดียวเหอะพี่เบิร์ตกรณีคุณหงเนี่ยเขาเลี้ยงไว้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเลี้ยงอยู่ในคอนโดนั่นแหละฮะปล่อยไปปล่อยมาจนกระทั่งเพื่อนบ้านทนไม่ไหวแล้วตอนหลังก็มีการไปเจรจากันจนกระทั่งฝั่งคุณหงเธอบอกว่าเธอจะย้ายออกภายใน3วันและทางฝั่งของมูลนิธิ Watchdog Thailand ก็ให้ความช่วยเหลือเอาสุนัขมาแต่ทีนี้มันก็เกิดกรณีว่าคุณหงเนี่ยเธอบอกว่า3ตัวแรกเนี่ยเธอไปฝากไว้กับบ้านแม่ที่มินบุรีแล้วและเธอก็เอาอีก3ตัวไปขับรถตระเวนหาบ้านไปหาบ้านเช่าเนี่ยนะฮะจนกระทั่งน้ำมันหมดแล้วก็ไปจอดกลางทางจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยเอาออกมาฮะยิงยาสลบแล้วก็เอาสุนัข3ตัวเนี้ยเอาไปไว้ในศูนย์ที่ดูแลคือทุลักทุเลกันเพราะว่ารถไปน้ำมันหมดกลางทางอันนี้คือกรณี3ตัวก็นึกว่าจบแล้วนะฮะเพราะเธอบอก3ตัวแรกอยู่บ้านแม่ที่มีบุรี3ตัวนี้มันไปติดค้างอยู่กลางทางเจ้าหน้าที่เอาไปให้แล้วก็จบแล้วสิปรากฏมันไม่จบฮะเพราะ3ตัวแรกที่เข้าใจว่าไปอยู่บ้านแม่ที่มีบุรีจริงๆอยู่ในคอนโดฮะอยู่กับคุณแม่ของคุณหงนั่นแหละแล้วคุณแม่คุณหงปิดห้องเงียบกริบเลยไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าแม้แต่แอะเดียวคือคุณแม่คงมีวิธีว่าดูแลน้องหมาเหล่านี้ให้เงียบได้แต่ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นฮะเพราะมันมีกระแสบอกว่าทางนิติบุคคลเนี่ยไปกดดันให้คุณแม่ออกจากคอนโดตอนตีสามไปประสานกับมูลนิธิ Watchdog ให้เอาออกไปทั้งที่มันเป็นเวลาซึ่งมันไม่ควรจะใช่หรือเปล่าฮะตีสามนะฮะก็เลยกระแสกลับไปโจมตีนิติบุคคลว่าทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าใจร้ายไปไหมทำไมจะต้องไปกดดันเขาขนาดนั้นทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็เลยคุยกับทางนิติบุคคลเอกธานีคอนโดที่ปทุมธานีเนี่ยแหละฮะกรณีที่บอกว่าให้ออกไปตอนตีสามคุณกาลยากรเหล่าประเสริฐนิติบุคคลชี้แจงทั้งน้ำตาแบบนี้ฮะบอกว่ารู้สึกอัดอั้นตันใจกับข้อมูลที่มีการนำเสนอไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุแต่เป็นการทำตามคำร้องขอของคุณแม่คุณหงซึ่งโทรศัพท์มาตอนเย็นบอกว่าให้พาแม่และหมาอีก3ตัวเนี่ยไปหาคุณหงหน่อยก็เลยโทรศัพท์ปรึกษากับสัตวแพทย์เพื่อจะนำคุณแม่และน้องหมาออกไปไม่ได้เป็นการกดดันอีกฝ่ายนึงนะฮะตัวของคุณกาลยากรซึ่งเป็นนิติบุคคลบอกว่าตัวเองก็เพิ่งรู้ว่าเขายังไม่ได้ออกไปจากคอนโดนะยังอยู่ที่คอนโดในช่วงเย็นเนี่ยก็เข้าใจว่าออกไปที่มีนบุรีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจะหาทางออกว่าถ้างั้นออกตอนกลางคืนก็แล้วกันเพื่อไม่ให้คนในคอนโดมิเนียมเนี่ยตกใจว่าคิดว่าออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกก็เลยมีการประสานไปที่ Watchdog ตอนตีสามส่วนกระแสว่าตัวเองไปกดดันฝั่งของคุณหงหรือคุณเค้กมากเกินไปเนี่ยคุณกาลยากรซึ่งเป็นนิติบุคคลบอกว่าทำงานมา3ปีคุณหงเลี้ยงสุนัขแบบนี้มาก่อนที่ตนจะมาเป็นนิติบุคคลด้วยซ้ำไปลูกบ้านกดดันตัวเองตั้งหลายครั้งให้จัดการตัวเองทำหนังสือไปให้คุณหงเซ็นรับทราบหลายครั้งก็ไม่เป็นผลเพราะคุณหงเนี่ยไม่ยอมเซ็นไม่ยอมแก้ไขทั้งที่ระเบียบคอนโดมิเนียมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่าห้ามเลี้ยงสุนัขตัวเองพยายามแก้มาโดยตลอดส่วนกรณีที่บอกว่านิติบุคคลให้เวลาแค่3วันนั้นยืนยันว่า3วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยก็ให้เวลาอีกฝั่งนึงแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกแย่กับข้อมูลที่ออกมาว่าตัวเองเป็นคนใจร้ายแล้วก็ไปกดดันอีกฝ่ายมากจนเกินไปลองฟังทางฝั่งนิติบุคคลนะครับความรู้สึกเรามีทุกกระแสสังคมหาว่านิติใจดำนิติใจร้ายแต่เคยถามเราสักคำไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นอะไรและมันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเขาน่ะแม่ของเค้กอ่ะไปคุยกับคนคนหนึ่งไว้แล้วไปรับปากแต่ทำให้เขาไม่ได้แล้วต้องเดือดร้อนมาถึงเราเราก็เลยต้องพยายามหาทางช่วยและเราบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ในเฟซในสื่อเราแคปหลักฐานเก็บไว้หมดแล้วว่าเราอย่างนู้นว่าเราอย่างนี้อ่ะเราบอกเลยเราฟ้องเพราะเขาร้องขอมาว่าเขาอยากจะไปหาลูกสาวเขาเราก็เลยช่วยเราก็เลยปรึกษาทาง Watchdog ว่าเราต้องทำยังไงมีวิธีไหนบ้างที่เราจะออกไปได้แบบเงียบๆโดยที่ไม่ทำใ
คนในคอนโดรู้แตกตื่นว่าหมามันยังออกไปไม่หมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องไปทำช่วงกลางค่ำกลางคืนนะฮะคือเขาบอกเขาเพิ่งรู้เย็นวันนั้นแล้วเขาก็กลัวคนในคอนโดเนี่ยแตกตื่นก็เลยประสานกันตอนกลางคืนก็แล้วกันทั้งฝั่งนิติบุคคลยืนยันว่าเป็นคุณแม่คุณหงหรือคุณเค้กเนี่ยเป็นฝ่ายร้องขอด้วยซ้ำไปว่าให้พาออกไปต้องการจะไปหาลูกสาวแต่ทีนี้คือคุณแม่เห็นก็บอกว่ากักตัวอยู่ในห้อง3วันเนี่ยอดข้าวด้วยนะฮะแล้วก็คุมน้องหมาให้อยู่ในนั้นโดยไม่ให้ส่งเสียงเห่าเนี่ยออกมาก็เห็นว่าค่อนข้างจะเพลียพอสมควรแต่ว่าเอาล่ะให้ฟังทั้ง2ทางนะฮะส่วนกรณีตัวคุณหงเองตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอาการเครียดจัดเนื่องจากขับรถไปหาบ้านเช่าแล้วหาไม่เจอจนกระทั่งรถน้ำมันหมดนี่แหละฮะยังพักรักษาตัวอยู่กับคุณหมอนะครับส่วนตอนนี้คุณแม่กับน้องหมาทั้งหมดก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งรอคุณหงอาการดีแล้วเดี๋ยวคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่เห็นว่าต่อไปอาจจะไม่ได้เลี้ยงครบทั้ง6ตัวแล้วใช่ไหมฮะก็ยังจะต้องรอดูการบำบัดคุณหงก่อนด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นณตอนนี้ทั้ง6ตัวนะคะพิทบูอยู่ในความดูแลของทาง Watchdog ซึ่งเอาไปไว้ที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลที่นนทบุรีแล้วก็ทางหน้าเพจเนี่ยประกาศขอการสนับสนุนเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ขนมด้วยจะเห็นว่าทั้ง6ตัวเนี่ยจริงๆคุณหงก็เลี้ยงดีมากเลยนะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนเงาสวยงามสุขภาพดีนะคะแล้วก็ล่าสุดทางเพจเนี่ยเพิ่งจะโพสต์เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนแนะนำตัวเด็กหญิงนิรดานามสกุลอยู่เป็นก็เนี่ยแหละตัวซ้ายบนนะฮะนิรดานะคะนอกจากชื่ออย่างนี้แล้วยังมีนามสกุลด้วยเหรอคะเขาตั้งชื่อให้แล้วว่าอยู่เป็นนามสกุลอยู่เป็นมันน่ารักเนี่ยมันอยู่เป็นเกาพุงให้ก็ชอบคือถ้าพิทบูเลี้ยงอย่างถูกต้องเขาก็จะไม่มีความเครียดนะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็เป็นสายพันธุ์พิเศษที่อยู่ในความควบคุมถ้าจะพาออกจากบ้านต้องมีตะกร้อครอบปากและต้องมีสายจูงในระยะไม่เกิน1เมตรเนี่ยค่ะเจ้าของต้องอยู่ใกล้ชิดอยู่ตลอดคือคนเลี้ยงต้องพร้อมและรู้จักนิสัยเขาค่ะเพราะว่าโดยสัญชาตญาณก็เป็นสุนัขดุนะฮะเห็นว่าประกาศหาบ้านแล้วเหรอฮะยังค่ะยังอันนี้ขอประกาศสนับสนุนอาหารและขนมเนื่องจากว่าพิทบู6ตัวค่ะกินจุมากนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยยังถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหงนะฮะค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดในแง่ที่ว่าเขาเลี้ยงสุนัขได้แต่ทีนี้เนี่ยสถานที่ที่เลี้ยงของเขาคือคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาห้ามเลี้ยงตอนนี้ออกมาจากคอนโดมิเนียมแล้วสิทธิ์ในสุนัขทั้ง6ตัวยังเป็นของคุณหงแต่ทีนี้คุณหงกับคุณแม่จะพร้อมเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกกรณีนึงซึ่งเดี๋ยวก็ต้องว่าต่อไปแต่ตอนนี้ทาง Watchdog เขารับดูแลให้ทั้งหมดทั้ง6ตัวนะฮะอันนี้คือนิรดาตัวเมื่อสักครู่ลินรดาสนใจจะรับนิรดาไปเลี้ยงไหมฮะนิรดาก็น่ารักเหมาะกับลินรดามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดูเกาพุงได้แบบง่ายๆแบบนี้ก็น่าเลี้ยงอยู่ค่ะแต่ต้องเข้าใจพิทบูด้วยก็เดี๋ยวริลดาเดินเล่นกับนิรดาไปทั่วหมู่บ้านอย่างเงี้ยชักจะงงละมีดาดาหลายดามากค่ะ